พระวจนะของพระเจ้าเป็นโคมสำหรับย่างก้าวของข้าพระองค์เล่าเรื่องพระคัมภีร์ Bible Story กับศาสนาจารย์มนุษย์กมลมัตยกุลผมก็จบที่จัมปาโลได้ยืนหยัดในการประกาศข่าวประเสริฐอยู่ที่เมืองโครินนะเป็นเวลา1ปีครึ่งนะครับเพราะว่าได้รับก็เรียกการสำแดงจากพระเจ้านะครับว่าคนที่จะเชื่อข่าวประเสริฐมีเยอะนะครับที่โครินเพราะฉะนั้นให้อยู่เพราะว่าพระเจ้าเตรียมคนที่จะรับเชื่อนี่เยอะเปาโลก็เลยอยู่ต่อนะครับประกาศยืนหยัดอยู่ที่นั่น1ปีครึ่งซึ่งเป็นเวลาที่ยาวนานมากและในขณะที่เปาโลอยู่ที่โครินหนึ่งปีครึ่งประกาศข่าวประเสริฐสั่งสอนพระคำของพระเจ้านี่เองนะครับจามเปาโลก็ได้เขียนจดหมายนะสองฉบับฝากไปที่ส่งไปที่เทสซาโลนิกานี่นะครับซึ่งเป็นคริสตจักรที่จามเปาโลบุกเบิกก่อตั้งเหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องจากมาเพราะมีการข่มเหงเกิดขึ้นแล้วก็จามเปาโลก็เป็นห่วงก็เลยเขียนจดหมายนะครับและฝากคนเดินทางไปมอบให้กับคริสตจักรเทสซาโลนิกาเพราะ1เทสซาโลนิกา2เทสซาโลนิกาเนี่ยอาจารย์เปาโลเขียนในขณะที่อยู่ที่โครินนะซึ่งอาจารย์เปาโลจากมาได้ประมาณปีหนึ่งนะครับแล้วก็เขียนจดหมายเป็นหนุนใจต่างๆเหล่านี้หลังจากนั้นนะครับเมื่อคริสตจักรโครินเริ่มเติบโตมีคนมาเชื่อเพิ่มมากขึ้นนะดูเหมือนทุกอย่างกำลังไปได้ดีการข่มเหงก็เกิดขึ้นนะครับการกลุ่มเห็นก็เกิดขึ้นเพราะว่ามีชาวยิวที่ต่อต้านอาจารย์เปาโลเนี่ยได้รวบรวมผู้คนมานะฮะแล้วก็จับอาจารย์เปาโลเนี่ยนะลากไปหาเจ้าเมืองนะครับซึ่งเวลานั้นเจ้าเมืองชื่อกาลิโอเป็นผู้ตรวจการนะครับเป็นเจ้าเมืองเป็นผู้ว่าราชการของแคว้นอาคยานะแคว้นอาคยาเนี่ยมีโครินเป็นเมืองเอกนะครับนั้นก็เลยประจำอยู่ที่นี่แล้วก็ก็ตั้งข้อกล่าวหาว่าเนี่ยเปาโลเนี่ยมาเทศนาสั่งสอนเกี่ยวกับธรรมเนียมปฏิบัติเกี่ยวกับกษัตริย์องค์หนึ่งต่างๆที่จะมาขัดกับกฎหมายธรรมเนียมปฏิบัติของอาณาจักรโรมันแต่กาลิโอนี่นะครับเขาเป็นคนที่มีความรู้นะเขาเป็นคนที่มีความรู้และเป็นคนที่เขาเรียกมีความสุขุมนะเป็นพิเศษเขารู้เรื่องดีและเขารู้ว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับกฎหมายโรมันเลยมันเป็นเรื่องความเชื่อของคนยิวมันเป็นเรื่องความขัดแย้งกันในพระบัญญัตินะครับหรือคำเผยพระวจนะเกี่ยวกับพระมาซีฮาพระผู้ช่วยที่จะมาปลดปล่อยตามที่พระเจ้าสัญญานะครับพวกยิวไม่เชื่อว่าพระมาซีฮานี่คือพระเยซูไม่เชื่อพระเยซูคือพระคริสต์คือพระมาซีฮาแต่เปาโลยืนยันว่าพระมาซีฮาเนี่ยพระเยซูเนี่ยคือพระมาซีฮาเพราะฉะนั้นคือการต่อต้านถกเถียงเพราะฉะนั้นเขามากล่าวหากาลิโอรู้ทันก็เลยบอกว่าไม่ยอมไม่รับว่าความนะไม่รับว่าความคือเปาโลกำลังอ้าปากจะแก้ข้อกล่าวหากาลิโอก็ไล่ออกไปเลยนะครับเขาเรียกว่าไม่รับแจ้งความเองไม่รับดำเนินคดีเพราะฉะนั้นพวกยิวเมื่อเห็นว่าจัดการกับเปาโลตามกฎหมายของโรมันไม่ได้ก็เลยหันไปเล่นงานนะครับคนที่ชื่อโซสเทเนสนะครับโซสเทเนสนี้เป็นนายธรรมศาลาที่มาเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้านะครับนายธรรมศาลาที่อยู่ในโครินเนี่ยมาเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าเขาก็เลยเล่นงานเปาโลไม่ได้ก็เลยไปเล่นงานโซสเทเนสนะครับเคี่ยนตีเขาอยู่ตรงข้างหน้าศาลนั่นนะครับที่เขากำลังจะเล่นงานแล้วก็แต่ว่าไม่ได้เคี่ยนตีเปาโลนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเปาโลเนี่ยเป็นพลเมืองโรมันนะครับ
ไม่สามารถจะเคี่ยนตีได้ถ้าไม่มีการตัดสินมีการไต่สวนก่อนถ้าไปเคี่ยนตีนี่ผิดกฎหมายโรมันเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ก็เลยต้องหันมาเล่นงานคนยิวนะที่ไม่ใช่เป็นพลเมืองโรมันเนี่ยครับก็คือโซสเทเนสนะครับและคนคนนี้เองเราจะพบชื่อของเขาอีกครั้งหนึ่งใน1โครินธ์บทที่1ข้อ1นะครับเปาโลเอ่ยชื่อของคนคนนี้ในจดหมายฝากนะครับก็เมื่อการต่อต้านเหล่านี้นะครับซาลงไปเปาโลก็ยังอยู่ที่โครินธ์ต่อไปอีกหลายวันนะครับพระคัมภีร์บอกแต่ก็ไม่ได้บอกว่ากี่วันนะครับแต่ก็คงจะไม่น่าจะเกินเดือนนะครับแล้วก็เปาโลก็เลยคิดว่าได้เวลาแล้วที่น่าจะต้องเดินทางกลับไปที่อันติโอกนะครับกลับมาที่อันติโอกที่ซีเรียนะตรงเนี้ยก็เลยตัดสินใจนะลาจากพวกพี่น้องนะซึ่งอันนั้นก็อยู่ในช่วงคศที่52แล้วนะก็เดินทางออกจากโครินธ์ไปทางตะวันออกเพื่อจะมาลงเรือที่เมืองเคนเครียเมืองเคนเครียเนี่ยเป็นเมืองท่าอยู่ห่างจากโครินธ์เนี่ย10กิโลแล้วมาถึงเมืองเคนเครียเนี่ยก่อนลงเรือเนี่ยจามโปโลได้กล้อนผมในพระคัมภีร์บันทึกได้กล้อนผมเพราะอะไรครับเพราะว่าเปาโลได้บนตัวไว้กับพระเจ้าเราไม่ทราบเหมือนกันว่าเปาโลบนตัวไว้เมื่อไหร่การบนตัวนี่เป็นในบัญญัติก็มีบอกไว้นะครับในบัญญัติเลวีนิติหรืออะไรที่บอกที่เรียกว่าเป็นนาสีนั่นเองคือหมายถึงอุทิศถวายตัวกับพระเจ้าและก็จะไม่ตัดผมจะไม่ดื่มผลิตผลจากองุ่นต่างๆเนี่ยอันนี้คือการชำระตัวให้บริสุทธิ์การบนตัวกับพระเจ้านั้นอาจจะเป็น1อาทิตย์1เดือน2เดือน3เดือน6เดือน1ปีก็เป็นการสมัครใจนะแต่บางคนนะครับบนตัวกับพระเจ้าตลอดชีวิตก็มีนะครับเป็นนาสีตลอดชีวิตแต่เชื่อว่าของเปาโลเนี่ยคงจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆแล้วก็ก่อนเขาจะลงเรือเนี่ยเขาก็ครบกำหนดที่เขาตั้งใจไว้บนตัวเขาก็เลยกล้อนผมนะการกล้อนผมนี่แสดงว่าครบกำหนดของการบนตัวเอาไว้แล้วนะแล้วเปาโลก็เลยลงเรือนะครับที่เมืองเคนเครียเนี่ยแล้วก็เดินทางพร้อมกับปริสซิลาอะควิลาสามีภรรยานะร่วมเดินทางกับอาจารย์เปาโลด้วยนะครับลงเรือแล้วก็เดินทางมาที่เอเฟซัสนะเอเฟซัสเนี่ยเป็นเมืองท่าที่สำคัญมากเลยนะครับเอเฟซัสเนี่ยคือไม่ได้อยู่ริมทะเลนะครับอยู่เข้ามาอีกประมาณ 4-5 กิโลแต่ก็มีเหมือนกับเป็นแม่น้ำนะครับที่เข้ามาเป็นท่าเรือเรือสามารถเล่นเข้ามาได้นะครับตรงนี้แล้วก็มาที่เอเฟซัสแล้วก็ที่เอเฟซัสนี่เองนะครับอาจารย์เปาโลก็ได้เข้าไปในธรรมศาลาของคนยิวนะเพราะเอเฟซัสเนี่ยเป็นเมืองใหญ่เป็นศูนย์กลางการค้าขายนะเป็นเมืองสำคัญหนึ่งใน4-5 เมืองนะครับของอาณาจักรโรมันคือมีโรมมีเอเฟซัสมีอันติโอกแล้วก็มีอเล็กซานเดียนะฮะซึ่งอยู่ที่อียิปต์นะไม่มีในแผนที่นี้เพราะฉะนั้นเอเฟซัสก็เป็นเมืองสำคัญเปาโลก็เข้าไปแล้วก็ไปถือโอกาสประกาศข่าวประเสริฐนะแล้วก็ชี้แจงกับพวกยิวนะให้รู้ว่าพระเยซูเนี่ยก็คือพระคริสต์นะแล้วก็พวกยิวได้ฟังก็รู้สึกสนใจแล้วก็อยากแล้วก็ขอร้องให้เปาโลเนี่ยอยู่ต่อเพราะเขาอยากจะฟังนะในเรื่องราวที่เปาโลได้มาอธิบายแต่เนื่องจากว่าความตั้งใจของอาจารย์เปาโลเนี่ยก็คือไม่ได้ตั้งใจจะมาปักหลักที่เอเฟซัสแต่ตั้งใจจะมาแวะที่นี่นะแล้วก็ละปริสซิลาอะควิลาไว้ที่เอเฟซัสแล้วตัวเขาก็จะเดินทางต่อนะกลับไปนะที่อันติโอกเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อถูกเชิญขอร้องให้อยู่เขาก็ปฏิเสธบอกว่าถ้าพระเจ้าทรงโปรดนะถ้าพระเจ้าเมตตาและมีพระประสงค์เนี่ย
ขาจะกลับมาอีกที่เอเฟซัสเพราะเปาโลมองเห็นเลยว่าน่าสนใจมากเมืองนี้เป็นเมืองใหญ่แล้วก็มีโอกาสในการที่จะประกาศข่าวประเสริฐแล้วก็ดูแนวโน้มแล้วจะมีคนยิวไม่น้อยและคนต่างชาติด้วยที่จะมาเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าถ้าเขาจะอยู่ต่อไปอีกแต่เนื่องจากว่าเขาคิดว่าเขาได้จากอันติโอกมายาวนานแล้วเนี่ยประมาณ3ปีแล้วถึงเวลาที่เขาน่าจะเดินทางกลับไปได้แล้วเพราะฉะนั้นเขาเลยปฏิเสธที่ไม่อยู่ต่อนะครับก็ลงเรือแล้วก็เดินทางนะครับเดินทางนะนี่เส้นทางการเดินแล้วก็มาขึ้นนะฝั่งที่เมืองซีซาริยานะซีซาริยานี้อยู่ในประเทศอิสราเอลนะครับนะพอมาถึงนี่ปุ๊บนะแล้วก็เปาโลก็ขึ้นไปนะไปที่ไหนไปที่เยรูซาเล็มไปพบกับพวกพี่น้องและหลังจากนั้นเปาโลก็เลยเดินทางต่อนะครับไปที่อันติโอกนะก็เป็นอันจบการเดินทางประกาศข่าวประเสริฐเที่ยวที่2นะครับของอาจารย์เปาโลนะในที่นี้ไม่ได้พูดถึงซีลาสอีกนะครับนะก็พูดถึงแต่อาจารย์เปาโลนะก็อาจจะเป็นไปได้ซีลาสอยู่ที่โครินนะฮะกับทิโมธีนะครับดูแลคริสตจักรที่นั่นแล้วก็เปาโลก็มาที่อันติโอกนะแล้วพระธรรมกิจการก็ในบทที่18ข้อ24ถึง28ก็ตัดกลับมาที่เอเฟซัสช่วงที่เปาโลอยู่ที่อันติโอกเนี่ยก็ได้บันทึกเรื่องราวของชายคนหนึ่งชื่ออัปโปโลเขาเป็นคนยิวโพ้นทะเลเหมือนกันคล้ายๆเปาโลนะครับเปาโลก็จีนยิวโพ้นทะเลมาจากทาร์ซัสแต่อัปโปโลนี่เป็นยิวโพ้นทะเลมาจากอเล็กซานเดรียซึ่งอยู่อียิปต์นะครับไม่มีในแผนที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับ เดี๋ยวให้ดูในแผนที่นะครับอเล็กซานเดรียเนี่ยอยู่บริเวณนี้นะครับในนี้ไม่ได้พูดถึงนะครับก็คืออียิปต์นะลุ่มแม่น้ำไนล์อยู่บริเวณนี้อเล็กซานเดรียโอเคครับก็ก็กลับมาที่อันติโอกนะฮะแล้วก็ที่เดี๋ยวตรงนี้นะครับเอเฟซัสอยู่ตรงนี้เอเฟซัสอัปโปโลก็เดินทางมาที่เอเฟซัสแล้วก็เขาเป็นนักพูดนะครับในพระคัมภีร์บันทึกว่าเขามีโวหารดีๆเขาเป็นนักพูดแล้วเขาก็เข้าไปในธรรมศาลาแล้วก็เทศนาและอธิบายพระคำของพระเจ้าแล้วเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์เดิมด้วยนะครับรู้พระคัมภีร์เดิมแต่ว่าเขารู้เกี่ยวข้องกับเรื่องการกลับใจใหม่บัพติศมาในน้ำนะของยอห์นผู้ให้บัพติศมาและเตรียมตัวที่จะรับการมาของพระมาเสียแต่ไม่ได้รู้เรื่องของพระเยซูคริสต์เจ้านะเพราะฉะนั้นเขาพูดได้ถูกต้องสอดคล้องแต่ว่าเขาไม่สามารถเขาไม่รู้ลึกไปถึงเรื่องการไถ่บาปของพระเยซูนะแล้วก็สิ่งที่พยากรณ์คำเผยชนะเกี่ยวกับพระมาเสียที่อยู่ในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยเขาไม่รู้ว่ามันสำเร็จแล้วในพระเยซูคริสต์เจ้าเพราะฉะนั้นในขณะที่เขาบรรยายแล้วก็เทศนานั่นเองพิซิลากับอิควิลาเนี่ยก็อยู่ในธรรมศาลานั้นด้วยแล้วฟังแล้วก็บอกเออคนนี้นะเป็นคนมีความรู้และการพูดก็ถูกต้องด้วยมีหลักแต่ว่าไม่ลึกซึ้งพอเพราะฉะนั้นทั้งสองก็เลยเชิญอัปโปโลเนี่ยมาพักอยู่ด้วยแล้วก็อธิบายข่าวประเสริฐให้ฟังและอัปโปโลก็เปรียบเทียบกับพระคัมภีร์เพราะเขารู้พระคัมภีร์ไงแล้วก็เขาเชื่อนะครับเพราะว่ามันสอดคล้องทุกอย่างเขาก็เลยรับเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าเชื่อว่าพระเยซูคือพระคริสต์นะแล้วก็อยู่ต่อไปอยู่พักหนึ่งช่วงนั้นเปาโลอยู่ที่อันติโอกนะแล้วก็ต่อมาเนี่ยอัปโปโลก็คงได้ยินเรื่องเกี่ยวกับคริสตจักรที่โครินนะที่พริสซิลาควิลาเนี่ยได้จากมานะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยเปาโลได้ประกาศอยู่ที่นี่แล้วมีผู้เชื่ออยู่นะที่นี่เนี่ยเป็นคริสตจักรอายุประมาณ1ปีครึ่งนะมีครึ่งอัปโปโลได้ยินก็เลยอยากจะมาที่โครินนะครับเพราะฉะนั้นพิ
พี่น้องที่เอเฟซัสก็เลยเขียนจดหมายโดยเฉพาะปริซิลาอควิลาเนี่ยเขาเป็นที่รู้จักของผู้เชื่อที่โคลินก็เลยเขียนจดหมายนะให้ อปอลโลเนี่ยเดินทางถือจดหมายนี้นะเดินทางทางเรือนะครับมาที่โคลินนะแล้วอปอลโลก็เลยมาที่โคลินแล้วก็มาหนุนใจนะครับผู้เชื่อนะด้วยพระวจนะของพระเจ้าเพราะเขารู้พระคัมภีร์เดิมอยู่แล้วนะครับเขาก็เลยมาสอนและมาตอบโต้กับพวกยิวที่ต่อต้านนะว่าพระเยซูไม่ใช่พระคริสต์เขาก็ยืนยันว่าพระเยซูนี่เป็นพระคริสต์แล้วอปอลโลเนี่ยเป็นนักพูดเก่งกว่าเปาโลอีกในเรื่องการพูดนี่นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเป็นที่นิยมชมชอบของผู้เชื่อหลายหลายคนที่โครินธ์จนกระทั่งสมัครเป็นลูกศิษย์เลยนะครับก็เลยเดี๋ยวในหนึ่งโครินธ์นี่พี่น้องจะพบเลยว่าบางคนจะบอกว่าเขาเป็นศิษย์อปอลโลเพราะว่าเขานิยมชมชอบว่าอปอลโลนี่เป็นนักเทศที่เก่งเป็นนักพูดที่มีสำนวนโวหารและมีหลักมีตรรกะมีเหตุมีผลตอบโต้พวกยิวได้ดีมากก็เลยเป็นที่นิยมชอบนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งได้บันทึกเอาไว้นะครับและตลอดที่บันทึกไว้เนี่ยเปาโลอยู่ที่อันติโอกนะแล้วก็เมื่อเปาโลไปอยู่ที่อันติโอกก็อยู่คิดว่าไม่ถึงปีนะครับอาจจะอยู่แค่ไม่กี่เดือนแล้วเปาโลก็เริ่มออกเดินทางเที่ยวที่3เพราะอะไรนะไหมครับเพราะว่าเวลานี้คริสตจักรที่อันติโอกเนี่ยแข็งแรงแล้วเติบโตแล้วเพราะว่าตอนเดินทางเที่ยวที่2เนี่ยเปาโลไม่อยู่ถึง3ปีแต่คริสตจักรก็ยังเดินหน้าต่อไปได้เพราะฉะนั้นเขามีนักเทศเขามีผู้นำเขามีผู้บริหารคริสตจักรก็รันไปได้ดำเนินไปได้แล้วเปาโลก็เลยไม่เห็นความจำเป็นว่าเขาจะต้องอยู่เป็นหลักเพราะว่าที่นี่มีทีมงานที่เข้มแข็งทำหน้าที่ได้อยู่แล้วเขามีภาระใจแล้วก็ยังคิดถึงว่าเมืองเอเฟซัสเนี่ยที่เขาไปแวะไว้ครั้งที่แล้วเนี่ยเขาอยากจะกลับมานะที่นี่เพราะฉะนั้นเปาโลก็เลยเดินทางนะพระบิดาบอกเขาไปทั่วกาลาเทียและฟรีเจียนะฟรีเจียนี่อยู่ฟรีเจียนี่อยู่แถวนี้นะครับเนี่ยนี่ฟรีเจียนะและกาลาเทียคือแถวนี้กาลาเทียตอนใต้กาลาเทียตอนเหนือก็อยู่ตรงกลางนี้นะครับนี่คือกาลาเทียตอนใต้ก็คือเมืองเดอร์เบเมืองอิริสตราอิโคนิอุมแอนติโอกซึ่งล้วนแต่เป็นคริสตจักรที่เปาโลได้บุกเบิกก่อตั้งในเที่ยวแรกนะแล้วเปาโลก็เดินทางทางบกนะครับและถือโอกาสแวะที่ทาซัสซึ่งเป็นบ้านเกิดของเปาโลนะครับแล้วเขาก็เดินทางแล้วก็ไปเยี่ยมหนุนใจนะพี่น้องให้มีจิตใจที่เข้มแข็งนะในความเชื่อและหลังจากนั้นเขาก็เดินทางมาจนถึงเอเฟซัสนะเมื่อเขามาถึงเอเฟซัสนั้นอปอลโลไม่อยู่นะครับอปอลโลอยู่ที่โครินนะแต่คิดว่าปริสซิลาอควิลาเนี่ยน่าจะยังคงอยู่นะครับแต่หนังสือกิจการเนี่ยไม่ได้พูดถึงเล่าเรื่องพระคัมภีร์ Bible Storyกับศาสนาจารย์มนุษย์ศักดิ์กมลมาตยกุล